เรื่องราวของบก.สาวสุดเหนียบที่กำลังถูกส่งตัวกลับแคนาดาเพราะต่อวีซ่าไม่ทันซึ่งเพื่อหน้าที่การงานจึงทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจฉับพลันที่จะแต่งงานกับผู้ช่วยหนุ่มที่เธอเนี่ยโขกสับเขามาตลอด3ปีทำให้ช่วงเวลานี้เนี่ย2คู่กัดต่างตำแหน่งจึงต้องมาทำความรู้จักกันมากขึ้นว่านี่คือการแต่งงานจริงๆหรือว่าหลอกกันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง The Proposal ลุ้นรักวิวาฟ้าแลบแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับแอนดรูว์เลขาของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็รีบมาทำงานสุดกำลังแต่ต้องมาสวยพอโดนชนกับแฟร์ราดตัวและเขานั้นก็ขอยืมเสื้อเพื่อนก่อนเจ้านายจะมาซึ่งในระหว่างนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยก็กำลังเริงร่าก็มีคนทักแชทมาบอกว่ามาร์กาเร็ตหัวหน้าบก.เนี่ยกำลังเข้าออฟฟิศจนทุกคนนั้นก็เฟกตั้งหน้าต่างตาทำงานอย่างไวส่วนแอนดรูว์เนี่ยก็มายืนรอรายงานมาร์กาเร็ตในห้องและก่อนที่เธอเนี่ยจะออกไปเขานั้นก็รีบส่งแชทไปบอกคนอื่นๆและทั้งสองเนี่ยก็มาที่ห้องทำงานของล็อบผู้ช่วยบก.ซึ่งมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ไม่ลังเลที่จะไล่เขาออกเพราะเขาเนี่ยไม่เคยทำตามคำสั่งอะไรของเธอสักเรื่องและล็อบที่โมโหเนี่ยก็เดินมาด่าซาเซต่อหน้าพนักงานคนอื่นๆหวังจะให้มาร์กาเร็ตเนี่ยขายหน้าต่อหน้าลูกน้องสักทีแต่ที่ไหนได้เธอเนี่ยรอให้เขาพูดจบและก็แฉพฤติกรรมอู้งานที่วันๆเนี่ยเขาแต่นัดสาวไปเที่ยวเขาที่เห็นเมื่อเธอรู้จริงก็หุบปากแทบไม่ทันต่อมาบิ๊กบอสเนี่ยก็เรียกมาร์กาเร็ตมาคุยว่าตอนนี้วีซ่าของเธอนั้นมันหมดอายุแถมเธอนั้นยังกรอกเอกสารไม่ถูกต้องและทางแก้ไขคือส่งเธอกลับบ้านเกิดที่แคนาดาสัก1ปีและพวกเขาเนี่ยก็จะเอาล็อบมาทำหน้าที่แทนเธอมาร์กาเร็ตที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะเธอเนี่ยเพิ่งไล่เขาออกไปเมื่อกี้นี่เองจะให้เขาเนี่ยมาเสียบแทนที่เธอได้ไงซึ่งจังหวะนั้นแอนดรูว์เนี่ยก็เดินเข้ามาเรียกเธอพอดีเธอเลยปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนจะบอกกับบิ๊กบอสว่าเธอกับแอนดรูว์เนี่ยกำลังจะแต่งงานกันซึ่งแอนดรูว์ที่ได้ยินเนี่ยก็งงไปเลยสิครับแต่ก็ต้องออตามเจ้านายไปก่อนส่วนมาร์กาเร็ตนั้นก็แต่งเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยว่าทั้งคู่นั้นแอบปิ๊งกันมานานแล้วโดยเธอเนี่ยก็จะไปจดทะเบียนวีซ่าให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุดจากนั้นข่าวของทั้งคู่เนี่ยก็ดังไปทั่วออฟฟิศแอนดรูว์เนี่ยเลยตามมาคุยกับมาร์กาเร็ตและบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีวันแต่งงานกับเธอเลยเอาเรื่องงานเข้ามาอ้างว่ายังไงเขาเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์เหมือนกันและถ้าเธอได้วีซ่าเธอเนี่ยก็จะยอมหย่ากับเขาทันทีซึ่งแอนดรูว์ที่เป็นลูกหาบเนี่ยจะมีสิทธิ์เถียงอะไรก็ได้แต่ยืนงงอยู่อย่างนั้นบักเวทเอ้ยต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็มาทำเอกสารกันที่กงสุลเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถามก่อนเลยว่าจะแต่งงานเพื่อหวังเอาวีซ่าใช่ไหมมาร์กาเร็ตเนี่ยก็โชว์แหลบอกว่าเธอเนี่ยแอบคบเขามาสักพักแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเลยจะนัดสัมภาษณ์เพื่อจับเท็จทั้งคู่และคนรอบข้างและถ้าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยโกหกมาร์กาเร็ตเนี่ยก็จะถูกส่งตัวกลับส่วนแอนดรูว์เนี่ยก็ต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดถึงขั้นติดคุกได้เลยซึ่งในตอนนั้นข้างนอกนั้นก็มีคนโดนจับพอดีก็เลยทำให้แอนดรูว์เนี่ยสีหน้าไม่ค่อยดีกลัวว่าจะโป๊แตกขึ้นมาและเมื่อออกมาข้างนอกมาร์กาเร็ตเนี่ยก็จัดแจงจะเดินทางไปหาครอบครัวของแอนดรูว์เพื่อจะได้จัดฉากเรื่องทั้งหมดแต่ว่าแอนดรูว์นั้นก็โมโหบอกว่าถ้าเธอไม่เลื่อนคานในเขาเนี่ยเขาก็จะไม่พาไปเด็ดขาดซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าเขาพูดเล่นแต่พอเห็นว่าเอาจริงเธอเนี่ยก็เลยตกลงตามข้อเสนอเขาทันทีแอนดรูว์เนี่ยเลยสั่งให้เธอคุกเข่าขอเขาแต่งงานดีๆซึ่งเธอที่อยากได้วีซ่ามากเนี่ยก็ต้องยอมทำตามตัดมาในวันที่ทั้งคู่เนี่ยต้องเดินทางไปหาครอบครัวของแอนดรูว์พอเธอเนี่ยได้เห็นครอบครัวของเขาก็ต้องตีเนียนยิ้มแย้มไปและเธอเนี่ยแอบสังเกตว่าในเมืองนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนามสกุลของแอนดรูว์ซึ่งบ้านของแอนดรูว์นั้นก็ต้องนั่งเรือต่อไปอีกจนไฮโซอย่างเธอเนี่ยก็เริ่มงี่เง่าทำไปบ่นไปแต่พอเธอได้เห็นบ้านของแอนดรูว์นั้นก็ต้องอึ้งเพราะบ้านของเขาเนี่ยหรูหรายิ่งกับคฤหาสน์แถมแม่ของเขาเนี่ยก็ยังจัดงานเลี้ยงต้อนรับทั้งคู่อย่างใหญ่โตจากนั้นมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ได้เรียกเขามาถามเรื่องที่เธอเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเขานั้นเป็นมหาเศรษฐีในตอนนั้นพ่อของเขาเนี่ยก็เข้ามาทักทายทั้งคู่แต่ว่าเขานั้นกลับพูดจาดูถูกตำแหน่งบก.แถมยังฉีกหน้าลูกชายที่เป็นแค่ผู้ช่วยบก.แอนดรูว์ที่ไม่ค่อยพอใจเนี่ยเลยขอคุยกับพ่อเป็นการส่วนตัวเขาเนี่ยก็บ่นลูกว่าตลอด3ปีเนี่ยแอนดรูว์ไม่เคยกลับบ้านแต่อยู่ๆเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับคนที่เขาไม่ชอบหน้าเขาเนี่ยเลยเถียงพ่อว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นเจ้านายที่เก่งสุดๆจากนั้นแอนดรูว์เนี่ยก็ได้ไปปาประกาศกับญาติๆว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วเรียกมาร์กาเร็ตให้มาโชว์ตัวต่อหน้าคนอื่นๆและญาติๆเนี่ยก็ขอให้เขาเล่าฉากที่เขาเนี่ยขอเธอแต่งงานแอนดรูว์เนี่ยเลยโยนให้มาร์กาเร็ตเป็นคนเล่าแทนแต่กว่าเธอเนี่ยจะเล่าจบได้แอนดรูว์เนี่ยก็ขัดอยู่เรื่อยซึ่งคนในงานเนี่ยก็พากันเชื่อเต็มเป้าฟังแล้วยินตามจึงขอให้ทั้งคู่เนี่ยจูบโชว์แต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็ยึกยักจนญาติเนี่ยต้องตะโกนให้จูบสักทีสิเว้ยและทั้งสองเนี่ยก็ต้องยอมจูบจุ๊บกันจริงๆแต่เหมือนว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะสปาร์กกันเขาแล้วต่อมาแม่กับย่าเนี่ยกระจัดห้องนอนให้ทั้งสองนอนด้วยกันแต่พอรับสายตาพวกเขาเนี่ยก็แยกกันนอนอยู่ดีในเช้าวันนั้นมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ได้มีสายเขาและเธอนั้นก็ออกไปคุยข้างนอกจนหมาของแอนดรูว์เนี่ยก็วิ่งตามเธอออกไป
ในระหว่างนั้นมาร์กาเร็ตก็เห็นว่าเหยี่ยวเนี่ยมันมาโฉบหมาขึ้นไปพอเธอช่วยมันได้ไอ้เหยี่ยวตัวนั้นเนี่ยมันกลับโฉบมือถือของเธอไปแทนและเธอที่อยากได้คืนเนี่ยก็พยายามเอาหมาแลกมือถือไปจนแม่กับย่าที่ออกมาเห็นเนี่ยก็ยิ้มคิดว่าเธอรักสัตว์เล่นกับหมาอยู่นั่นไงส่วนแอนดรูเนี่ยก็เห็นว่าครอบครัวเนี่ยแอบดูอยู่เขาเลยโอบกอดว่าที่ภรรยาโฉบมันซะเลยต่อมาพ่อเนี่ยก็ได้ขอโทษแอนดรูที่พูดจาไม่ดีไปในวันนั้นซึ่งเขาที่ไม่คิดมากเนี่ยก็ยกโทษให้พ่อเลยพูดเรื่องที่อยากให้ลูกเนี่ยมารับช่วงต่อกิจการจากเขาแต่แอนดรูเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะเขาเนี่ยอยากทำตามฝันมากกว่าพ่อเลยบอกว่าถ้าเป็นงั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแอนดรูเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจไม่ยกโทษให้พ่อส่วนมาร์กาเร็ตเนี่ยก็โดนแม่ย่าลากมาดื่มสังสรรค์ด้วยกันแถมยังเตรียมเซอร์ไพรส์เอาหนุ่มๆมาเต้นยั่วเธอพวกแม่กับย่านั้นก็สนุกกันใหญ่แต่ว่าเธอนั้นก็แทบช็อกพอออกมาข้างนอกแฟนเก่าของแอนดรูเนี่ยก็มาทักมาร์กาเร็ตเนี่ยเลยถามเรื่องอดีตของทั้งคู่เธอคนนี้เนี่ยเลยบอกสมัยที่เธอเนี่ยคบกับเขาเนี่ยเคยชวนเธอไปทำงานที่นิวยอร์กแต่ว่าเธอเนี่ยกับปฏิเสธจนทำให้พวกเขาเนี่ยต้องจบความสัมพันธ์ลงแถมบอกว่าแอนดรูเนี่ยเป็นคนดีและขอให้พวกเขาเนี่ยครองรักกันนานๆและเมื่อแก๊งสาวๆเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็เห็นท่าทางของแอนดรูที่แปลกๆจนมาร์กาเร็ตเนี่ยได้ยินพ่อกับแม่เนี่ยเถียงกันเรื่องที่แอนดรูเนี่ยไม่เคยกลับบ้านเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนชอบยัดเยียดต่อมามาร์กาเร็ตที่อาบน้ำเสร็จเนี่ยก็ออกมาเจอน้องหมาจนไม่กล้าเข้าไปแต่งตัวส่วนแอนดรูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ข้างในทั้งคู่ที่โป๊เปลือยเนี่ยก็เดินมาชนกันจนล้มลงเธอที่อายมากเนี่ยกระดาเขาสาดเลยในคืนนั้นมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ได้ถามเรื่องที่เขาเนี่ยมีปัญหากับพ่อเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ยอมเล่าเธอเลยเล่าเรื่องส่วนตัวของเธอให้เขาฟังจนแอนดรูเนี่ยก็เอ่ยปากชมว่าสำหรับเขาเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งมากในเช้าวันนั้นแม่เนี่ยก็ได้มาเคาะประตูเรียกทั้งคู่มาร์กาเร็ตเนี่ยเลยรีบจัดฉากให้แอนดรูเนี่ยขึ้นมานอนบนเตียงจากนั้นพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้ขอให้ทั้งคู่แต่งงานกันพรุ่งนี้เลยทั้งคู่ที่ตกใจเนี่ยเลยอ้างว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของย่าแต่ย่าเนี่ยก็เข้ามาเสริมว่าแกนั้นจัดงานมันเกิดมา89ครั้งแล้วแถมยังยุยงให้พวกเขาเนี่ยแต่งกันพรุ่งนี้เลยก่อนที่ย่าเนี่ยจะตายไปซะก่อนซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธครับหลังจากทุกคนออกไปแอนดรูนั้นก็ถึงกับเครียดมาร์กาเร็ตเลยกอดปลอบใจเขาแต่พอรู้ตัวว่าเพื่องานเธอเนี่ยก็รีบผลักเขาออกก่อนจะแก้เขินด้วยการเดินหนีไปต่อมามาร์กาเร็ตเนี่ยก็เห็นย่าทำพิธีอะไรบางอย่างย่าเลยเรียกเธอมาทำพิธีเต้นด้วยกันมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ต้องเล่นตามน้ำไปแต่ว่าเธอเนี่ยก็นึกสนุกขึ้นมาซะงั้นเต้นมันไม่หยุดเลยแอนดรูเนี่ยก็เดินเข้ามาเห็นพอดีเธอนั้นก็อายจนอยากจะเอาหน้ามุดแผ่นดินหนีจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าเมืองมาซื้อมือถือให้มาร์กาเร็ตซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็คือหนุ่มที่เต้นยั่วเธอในคืนนั้นเองซึ่งในตอนนั้นมาร์กาเร็ตก็ได้เห็นว่าแอนดรูเนี่ยกำลังคุยกับแฟนเก่าอยู่พออยู่กัน2ต่อ2เธอเลยแซวเรื่องแฟนเก่าเขาขึ้นมาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแถมยังดีใจด้วยซ้ำต่อมาย่ากับแม่เนี่ยก็พามาร์กาเร็ตมาลองชุดเจ้าสาวแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังไม่เข้ารูปจนย่าเนี่ยต้องทำให้มันดูดีขึ้นแถมยังยกสร้อยประจำตระกูลให้กับเธออีกด้วยเธอที่เห็นความใจดีของคุณย่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดที่ต้องโกหกอย่างนี้ส่วนแอนดรูที่นอนรอมาร์กาเร็ตอยู่ที่เรือพอเธอลองชุดเสร็จก็หน้านิ่งและลอยเรือออกไปเองและเธอนั้นก็บ่นอย่างละอายใจที่ทุกคนเนี่ยแสนดีกับเธอขนาดนี้แต่ว่าเธอเนี่ยกลับหลอกลวงพวกเขาซึ่งในตอนนั้นอยู่ๆเนี่ยมาร์กาเร็ตก็ปล่อยมือจากพวงมาลัยจนแอนดรูเนี่ยต้องรีบเข้าไปขับแต่เขาที่หักเลี้ยวหลบทุ่นอย่างเร็วจนมาร์กาเร็ตเนี่ยร่วงตกน้ำแต่โชคดีที่เขาหันมาเห็นทันและช่วยเธอไว้ได้พอเห็นว่าเธอเนี่ยหนาวเขาเลยรีบสวมกอดเธอไว้และเมื่อทั้งคู่เนี่ยกลับมาถึงบ้านพ่อเนี่ยก็ได้พาเจ้าหน้าที่กงสุลมาที่นี่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขอให้ทั้งคู่สารภาพความจริงออกมาสักทีและแอนดรูนั้นก็เริ่มโมโหบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอกันที่งานแต่งทั้งสองเนี่ยก็มาปรึกษากันเพราะตอนนี้เนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แต่ว่าเขาเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเป็นเธอเนี่ยเธอก็จะปกป้องเขาแบบเดียวกันในตอนนั้นย่าเนี่ยก็เข้ามาแยกห้องนอนว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนจะถึงพิธีในวันพรุ่งนี้แต่ว่าทั้งคู่นั้นก็นอนไม่หลับเช้าวันแต่งงานมาร์กาเร็ตเนี่ยก็เดินเข้าพิธีอย่างสวยงามซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลเนี่ยก็มาคอยจับตาดูทั้งคู่ส่วนบาทหลวงนั้นก็ไม่ใช่ใครก็เป็นหนุ่มเต้นยั่วคนเดิมในระหว่างพิธีมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ขอพูดอะไรบางอย่างซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สารภาพว่าเธอเนี่ยแต่งงานเพื่อหวังวีซ่าก่อนที่เธอเนี่ยจะโชว์แมนดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานเธอเลยเอาเรื่องงานมาคูให้เขาเนี่ยยอมแต่งงานด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับความรักจากใจจริงของทุกคนจนมันทำให้เธอเนี่ยโกหกต่อไปไม่ได้และพอพูดจบเธอก็เดินลงจากเวทีไปส่วนเจ้าหน้าที่กงสุลนั้นก็หัวรอกมาและครอบครัวของแอนดูเนี่ยก็เสียใจกันมากส่วนแอนดูเนี่ยก็วิ่งตามเธอออกไปแต่ก็ได้เห็นแค่ชุดแต่งงานพร้อมกับจดหมายหนึ่งฉบับที่เขียนชมว่าแอนดรูเนี่ยมีความสามารถในการเขียนและเธอเนี่ยก็สัญญาว่าจะเอาหนังสือของเขาเนี่ยไปตีพิมพ์ก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกส่งตัวกลับในตอนนั้นแฟนเก่าของแอนดรูเนี่ยก็เข้ามาว่าให้เขาเนี่ยตามมาร์กาเร็ตไป
ระหว่างที่แอนดูเนี่ยกำลังไปสนามบินพ่อนั้นก็เตรียมจะโวยวายกับลูกชายญาติเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันนั้นก็สุดจนต้องหามขึ้นเครื่องไปโรงพยาบาลพอญาติที่เริ่มมีสติก็ขอร้องให้พ่อกับลูกนั้นเลิกทะเลาะกันสักทีทั้งสองเนี่ยได้ให้สัญญาก่อนที่ญาติเนี่ยจะสิ้นใจแต่อยู่ๆญาติเนี่ยก็ลุกขึ้นมาคุยจ้อเลยเพราะคือแผนของแกทั้งหมดแถมยังสั่งคนขับให้ไปที่สนามบินด่วนเลยเมื่อมาถึงสนามบินแต่มันเนี่ยก็ไม่ทันเพราะเครื่องบินที่มาการ์เร็ตนั่งเนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าไปแล้วครอบครัวเนี่ยก็เลยพากันปลอบใจเขาตัดมาที่นิวยอร์กมาการ์เร็ตเนี่ยก็ได้มาเก็บของก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับในตอนนั้นแอนดรูว์เนี่ยก็เดินเข้ามาและขอคุยกับเธอแต่เธอนั้นก็ทำท่าทีไม่มีอะไรจะคุยกับเขาจนเขาเนี่ยต้องตะคอกให้เธอหยุดฟังเขาสักทีเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามา3วันก่อนเขานั้นเกลียดเธอมากแต่พอได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเขาเนี่ยกลับมองเธอเปลี่ยนไปและเขาเนี่ยก็เสียใจมากที่คนที่เขารักเนี่ยต้องถูกส่งตัวกลับแคนาดาก่อนที่เขาเนี่ยจะเอ่ยปากขอเธอแต่งงานจริงๆต่อหน้าทุกคนแต่ว่าเธอนั้นกลับปฏิเสธขอให้เขาเนี่ยลืมทุกอย่างและไปจากที่นี่ซะซึ่งแอนดรูว์นั้นก็ไม่สนใจและโน้มตัวไปจุ๊บเธอเพื่อนๆ เนี่ยเลยตะโกนแซวว่านั่นน่ะมันเจ้านายนะเว้ยตัดมาที่กงสุลเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มจับเท็จทั้งคู่อีกครั้งเรียกพยานที่เป็นญาติๆมาสัมภาษณ์เดียวแต่มันเนี่ยก็ผ่านฉลุยเลยครับเพราะเจ้านายกับเลขาคู่นี้เนี่ยก็ได้เสียกันจริงๆไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับเป็นไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้บางทีคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้ใจที่สุดก็ได้นะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป 6.7 ดาวและก็อย่าลืมกดรอกตอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ